ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จะนำเสนอการเสริมลวดที่เชิงขอบหัวโขนเพื่อดักให้หัวโขนเข้ารูปแล้วก็จะเป็นการให้เกิดความคงทนถาวรนะครับหลังจากที่เราได้กระโหลกมาแล้วนะครับพอเราแกะจากพิมพ์เราก็จะทำการปิดรอยผ่านะครับสักประมาณสัก2ชั้นรอยผ่าทั้งด้านในและด้านนอกจะเห็นได้ว่าหัวกะโหลกเรานั้นมีน้ำหนักเบาแล้วก็มีความแข็งแรงแต่เพื่อเสริมความแข็งแรงให้มากขึ้นเราจะเสริมลวดนะครับจะเสริมลวดตรงขอบนี้โดยรอบนะครับแล้วก็จะเย็บให้แน่นแล้วก็ผนึกอีก1ชั้นครับสำหรับอุปกรณ์ในวันนี้นะครับก็จะต้องมีที่สำคัญก็คือมีนี่ฮะมีสายวัดนะครับมีสายวัดแล้วก็มีลวดนะครับมีลวดด้วยขนาดเส้นเส้นขนาดนี้มันสามารถดักได้เข้ารูปได้นะครับจะเสริมความแข็งแรงอันนี้คือเบอร์ที่ครูก็จำเบอร์ไม่ได้หรอกแล้วก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีคีมนะครับคีมปากคีมจบคีมปากเอาแก้วเอาไว้ตัดรั่วเอาไว้ดักรั่วนะครับแล้วก็ยังมีเข็มได้ที่เราเย็บเครื่องนะที่เราเย็บเครื่องโขนเนี่ยจะดีที่สุดเป็นก้นทองนะแบบนี้นะครับนี่คือขั้นตอนนะครับขั้นตอนการทำก็จะเริ่มจากการเอากระโหลกที่เราได้แล้วนะครับเราปิดกระดาษเสริมมีความแข็งแรงแล้วเราก็จะวัดนะครับใช่ไหมบรรทัดเนี่ยวัดจากสันองศีสันลงมาข้างล่างเนี่ยส่วนสูงเราต้องการด้านหลังนะครับเราต้องการ10 เซนพอดีเลยนะครับนี่คือด้านหลัง10เซนที่ส่วนที่มันเกินออกมาทางนี้นะครับเราก็จะใช้กรรไกรตัดออกเล็มออกโดยใช้ทำสันเอาบรรทัดเนี่ยทำแนวให้เห็นรอยตัดนะครับรอยตัดโดยรอบนี่นะครับให้เท่ากันเป๊ะเลยแล้วก็ใช้กรรไกรนะครับกรรไกรค่อยๆเลาะออกนะครับมันก็จะได้หัวโขนที่เป็นขนาดมาตรฐานสวมใส่แสดงนะครับนี่คือขั้นตอนที่ก่อนที่เราจะเสริมลวดต่อไปเราก็จะวัดนี่เราจะเริ่มเสริมลวดแล้วนะครับโดยการใช้ไม้มีดสายสายวัดเนี่ยวัดโดยรอบนะครับโดยเริ่มจากจุดเอาเป็นด้านนิ้วนะอาจจะเป็นด้านนิ้วก็จะเป็นตัวเลขเยอะนะด้านนิ้วนะจับด้านนิ้วอย่างเงี้ยมือจับตรงกลางไว้นะตรงนี้นะแล้วก็ค่อยวัดไปว่า เส้นรอบของเชิงหัวโขนเนี่ยมันยาวเท่าไหร่นะครับวัดไปนะครับมาถึงจุดกึ่งกลางก็จะได้ประมาณ27ครึ่งเราก็เผื่อประมาณนิ้วครึ่งนะครับก็จะเผื่อไว้ความยาวเท่า29จากนั้นเราก็ใช้ความยาวคือ29นิ้วเนี่ยนะครับเราก็จะไปวัดที่เส้นลวดนะเราต้องการลวดที่มีความยาว29นิ้วนะครับอันนี้ครูได้วัดแล้วตัดออกมาแล้วเนี่ยนี่คือเส้นลวดนะเส้นลวดที่ยาวประมาณ29นิ้วนะอย่าง29นิ้ว29นิ้วปึ๊บสมมติว่าคือพาดนะ29นิ้วแล้วก็ครูก็ที่ปลายของทั้งสองนี่ของลวดครูก็จะดักออกนี้ประมาณข้างแล้วประมาณสักครึ่งนิ้วข้างละครึ่งนิ้วประมาณนี้นะจากนั้นเราก็จะเอามาเกี่ยวลงที่หัวโขนที่ด้านหลังหัวโขนนะครับลักษณะงานก็จะแทงอย่างนี้นะแทงขึ้นที่จุด
เนี่ยจากเชิงของหัวโขนเราก็จะทำแนวนะครับเพื่อที่จะเจาะรูอย่างเงี้ยทำแนวโดยรอบเลยนะครับโดยรอบศีรษะโดยรอบศีรษะเราทำแนวแล้วขึ้นมาประมาณสักเท่าไหร่ดีสักประมาณสักครึ่งนะมาไม่เกินครึ่งเซนไม่เกินครึ่งเซนนะครับแล้วเราก็จะทำแนวโดยรอบเพื่อที่จะใช้เหล็กมาอันนี้เรียกว่าเหล็กมาเจาะรูเนี่ยโดยเริ่มจากตรงกลางเจาะเนี่ยระวังมือนะอันนี้มันเป็นของแหลมนะเหล็กมานี่ครูซื้อที่วงเวียนใหญ่นะอันละ5บาทเริ่มใช้เหล็กมาเจาะนะฮะเนี่ยประมาณห่างกันประมาณสักเกือบ1นิ้วอะประมาณนะกัดประมาณสัก3กระเบียดเกือบ1นิ้วก็เจาะไปเรื่อยๆนะเจาะไปเรื่อยกะให้เท่ากันนะฮะช่วงระยะห่างลักษณะเหมือนกับจะเย็บรองเท้าอะจะเย็บรองเท้าแบบแฮนด์เมดนะคือเจาะอย่างเงี้ยเจาะไปนะให้มันทะลุเลยเดี๋ยวลองเสียบทะลุให้ดูสักรูนึงแต่การเจาะต้องระวังเพราะว่ามันแหลมมันแหลมเห็นไหมฮะต้องระวังนิ้วเราเนี่ยเพราะว่ามันแหลมสำหรับเหล็กหมาดนี้ก็ครูไปซื้อที่วงเวียนใหญ่เหล็กหมาดถ้าใช้เหล็กอย่างอื่นหรือตะปูเข็มตะปูเจาะอะไรมันจะไม่ถนัดใช้เหล็กหมาดนี่มันมีกำลังดีเจาะได้ทั่วไปแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่มันต้องออกแรงมากที่สำคัญคือระวังนิ้วมือของตัวเองนะโอเคครับเอาละแล้วก็เจาะรอบอย่างนี้นะครับเอาละจากนั้นเราก็จะใช้ลวดไปหน้าใช้ลวดที่เราเย็บไว้เนี่ยกดเข้ามากดกันเข้ามากดข้างในอย่างนี้นะเอาลวดทิ่มไปตรงกลางจากขั้นตอนนี้ก็จะต้องใช้ความระมัดระวังมากๆนะฮะก็ต้องใช้ลวดปลายลวดเนี่ยเสียบเข้าไปเอาละครับได้แล้วดิ้นไปดิ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเย็บนะฮะตรงนี้เราปล่อยไว้ก่อนเราเอาไว้งอทีหลังเราจะเริ่มทำการเย็บนะทำการเย็บด้วยเข็มได้แล้วก็ร้อยเข็มได้มาเย็บนะการเย็บไปข้างหน้าเย็บก้อนหมดแบบว่าผูกแน่นเลยนะที่แต่แล้วรูนี้เราผูกแน่นไปเลยดูนะดูการเย็บนะสายตาไม่ค่อยโมดเท่าไหร่นะเราพยายามทำให้เห็นช้าๆนะล้างให้มันแน่นนะแล้วก็ดึงไปหน้า
แล้วก็ใส่ไปในรูเดิมอ่ะใส่รูเดิมนะครับรูเดิมที่ผมมาปั๊บผูกแน่นนะผูกแน่นปั๊บแล้วใส่จะเป็นจุดเบ็ดนะตะกุดเบ็ดไปเรื่อยๆจะเป็นเงื่อนตะกุดเบ็ดเหมือนเท่าเลยลูกเสือไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ระหว่างนั้นก็ค่อยๆดัดให้มันเป็นรูปทรงที่เราต้องการอันนี้ก็จะเดินทางมาเกือบครึ่งแล้วครับครึ่งละครึ่งพอดีเลยตะกุดเบ็ดนะครับเงื่อนตะกุดเบ็ดเป็นแบบนี้ก็ใส่ไปในรูเดิมนะรูเดิมที่มันในรูเดิมปึ๊บออกมาก็ร้อยต่อไปข้างหน้ามันก็จะเป็นเงื่อนตะกุดเบ็ดไปเรื่อยๆไอ้เงื่อนตรงปมเนี่ยมันก็จะดึงให้ลวดเข้ามาที่ขอบดึงลวดขึ้นมาที่ขอบจนทั้งครบรอบนะครับไปเรื่อยๆเงี้ยใส่รูไปเสร็จแล้วก็ปุ๊บผูกล้างนะผูกล้างมาข้างหลังอันนี้เรียกว่าผูกล้างผูกล้างแล้วก็ให้มันแน่นให้มันแน่นด้วยตะกุดเบ็ดตะกุดเบ็ดปุ๊บคือใส่ในรูเดิมนะค่อยทำไปเพราะว่าใช้กำลังอยู่เหมือนกันนะก็ทำไปได้นี่ลองเย็บได้ที่จะมาเย็บนะใช้ได้ที่เราเย็บเครื่องนะครับเราร้อยเส้นคู่ความยาวประมาณ1วานะ1วาเท่ากับประมาณสัก2เมตรเพราะว่าเราจะได้ครบรอบพอดีนะผูกล้างล้างนะครับถูกล้างก่อนล้างมาจะมาแล้วล้างมาข้างหลังเนี่ยจะแน่นนะแล้วก็ดึงมาข้างหน้าเพื่อที่จะตะกุดเบ็ดใส่ในรูเดิมโอเคตัดผลงานที่เราเข้าขอบด้วยลวดเพื่อที่จะเสริมเหล็กเพื่อความแข็งแรงนะครับแล้วสามารถดัดเราก็จะดัดให้เข้ารูปนะครับดัดเข้ารูปดัดเข้ารูปให้เข้ารูปเข้าทรงนะครับแล้วดัดตัวนี้ต้องใช้ครีมที่จุดแรกที่เราสอดรูปตอนต้นนะฮะเราก็ใช้ครีมดัดครีมกดลงไปอย่างนี้ครีมเพื่อความแข็งแรงนะแล้วก็เรียบร้อยชิ้นงานมาก็จะมีความเรียบร้อยคงทนแล้วก็สวยงามเรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นต่อไปก็จะสาธิตการปั้นนะครับการขึ้นลายการขึ้นลายนะครับครับวันนี้ก็เดี๋ยวลองสูงนิดนึงลองสูงหรือครับเข้าหน้าเลยครับ